อย่าลืมนะคะปิดไมโครโฟนโอเคนะนักเรียนดูต่อนะคะเรามาดูภาษาไทยเลยพร้อมนะเอาเรียนดูภาษาไทยนะคะตั้งใจนะถ้าไม่อนุญาตให้พูดห้ามพูดปิดไมค์เลยปิดไมค์ทุกคนจะให้มีเสียงอะไรออกมานะคะปิดไมค์ทุกคนรู้เรื่องใช้ได้ค่ะเอาเนี่ยมาดูภาษาไทยเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองนี่ยากนะบทร้อยกรองทุกครั้งถ้าโรงเรียนเปิดนี่เราจะต้องท่องนะคะบทร้อยกรองทำนองสนอกนะคะอันแรกก็คือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนักเรียนต้องไปท่องมาให้ได้นะคะเปิดเทอม2เดี๋ยวไล่ล่าทีละคนไปท่องให้ได้นะคะดูในวรรณคดีวรรณกรรมอ่ะนะคะหน้าหลังๆลูกเป็นมนุษย์หรือเป็นคนน่ะต้องท่องให้ได้ด้วยนะคะ นั้นเอาเรามาดูนะท่องให้ได้นะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะไปเปิดดูเลยในบทร้อยในวรรณคดีวรรณกรรมเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนะคะของท่านพุทธทาสภิกขุท่านได้ประพันธ์ไว้ในบทร้อยกรองเราจะมี2บทคือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนกับผู้ชนะฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีนะคะออกไปเรื่อยเดี๋ยวนักเรียนเวลาสอบเราจะไม่รู้เรื่องเนี่ยออกไปทีละคน2คนน่ะเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวหาครูไม่บอกเรามาดูบทร้อยกรองจุดประสงค์ดูนะคะประสงค์ก่อนเมื่อวานเราเจอบทร้อยแก้วเมื่อวานได้เขียนสะกดคำไหมเปิดไมค์ต่อเมื่อวานได้เขียนสะกดคำไหมคะเขียนค่ะโอเคค่ะปิดไมค์อย่างนี้น่ารักมากน่ารักมากมากนะคะพอถามเรียนเปิดไมค์ถ้าไม่ได้ถามให้ปิดทันทีนะคะเราดูต่อคือประสงค์ของบทร้อยกรองก็คืออ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ประเภทต่างๆได้มันมีหลายประเภทนะคะบทร้อยกรองอ่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องจำมันด้วยและอธิบายหลักการอ่านบทร้อยกรองได้ด้วยเมื่อวานร้อยแก้วเลยนะคะร้อยแก้วคืออ่านธรรมดาลูกแต่ถ้าบทร้อยกรองนี่มันจะเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายคำนองสนอนะคะอันนี้ยังไม่ต้องจดนะฟังไปก่อนต่อไปค่ะมาดูบทร้อยกรองคืออะไรบทร้อยกรองคือถ้อยคำที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามข้อกำหนดของคำประพันธ์แต่ละประเภทเห็นไหมเพื่อนๆเขาบอกแต่ละประเภทแน่นอนมันต้องมีบทร้อยกรองเยอะมีหลายอย่างนะคะคงฉันกลับก่อนบทร้อยกรองหมดอย่างเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยนักเรียนจะต้องท่องได้กับเทอม2เรื่องผู้ชนะต้องอ่านเป็นทำนองสนองถ้านักเรียนว่างๆนักเรียนเข้าไปใน YouTubeพิมพ์คำว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแล้วเขาจะเห็นนักเรียนจะได้ยินเขาอ่านทำนองสนองเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นคือบทร้อยกลองทำนองสนองนักเรียนไปฟังใน YouTube จะเพราะมากนะคะเอาเรามาดูบทร้อยกลองนะหลักการอ่านเสียงบทร้อยกลองก็คือฟังให้ดีอ่านออกเสียงบทร้อยกลองต้องอ่านให้ถูกต้องชัดเจนตามครูครับขออนุญาตนะครับจดไหมครับอันนี้เหรอลูกครับในหนังสือเปิดดูหนังสือหลักภาษาขอบคุณครับเปิดดูลูกบทร้อยกรองมีไหมถ้ามีไม่มีเปิดไมค์บอกด้วยหน้าเท่าไหร่บทร้อยกรองลูกดูด้านสารบัญจะมีเรื่องเกี่ยวกับการอ่านนะลูกดูสารบัญข้างหน้าเลยแล้วก็จะมีการอ่านเห็นไหมคะ
ใครเจอแล้วหน้า123ค่ะเก่งมากลูกเก่งมากเลยเปรมิกาน้องแก้มใช่ไหมคะหน้า123ค่ะเปิดดูนะคะถ้ามีแล้วเนี่ยไม่ต้องโจทย์ฟังเฉยๆก่อนถ้าครูอ้อมไม่อนุญาตให้พูดอย่าเพิ่งพูดนะคะนักเรียนต้องฟังถูกนะลูกนักเรียนโตแล้วนะคะอย่าให้ครูก็ต้องบ่นนักเรียนไม่ชอบนี่คนขี้บ่นคนว่าใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องทำตัวให้เรียบร้อยอย่าให้ครูว่าอย่าให้ครูต้องหน้าหนูแล้วนะคะจ้าเอาเจอแล้วนะเอาเรียนมาดูถ้าเราไม่มีบางประโยคไม่มีเรียนจดเพิ่มได้เลยเพราะหนังสือของเราลูกจดเพิ่มได้เลยอันแรกคืออ่านออกเสียงถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีแต่ที่สองคือเว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทะลักมันจะมีแผนผังให้ลูกเราต้องเว้นให้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาเจอกันว่าเราจะเว้นยังไงในแต่ละประเภทน้ำเสียงต้องชัดเจนไพเราะน่าฟังเน้นเสียงแสดงอารมณ์ตามเนื้อความเช่นรักโกรธเศร้าโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ไปแข่งทำนองสนอประเภทบทร้อยกองชนะทุกอย่างร้อยแก้วก็ชนะนะคะบทร้อยกลองเราก็ชนะเรามีตัวนักเรียนบางคนเสียงเพราะมากนะคะเราเอาไปแข่งขันโรงเรียนได้รางวัลมาด้วยทุนการศึกษามาชนะทุกโรงเรียนเพราะนั้นน้ำเสียงสำคัญแล้วก็เวลาเว้นช่องว่างระหว่างจังหวะของเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมาดูกันนะคะมาดูต่อจังหวะการอ่านเสียงบทร้อยกลองดูให้ดีนะคะจังหวะการเสียงอ่านเสียงบทร้อยกลองไม่ได้เปิดดูในหนังสือด้วยดูจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองก่อนมาดูอันแรกอันแรกคืออะไรคะเปิดไมค์ตอบสาบยานี11ครับครับสาบยานี11ป.5เจอไหมตอบครับตอบค่ะเจอไหมเจอค่ะเอาเปิดไมค์ก่อนเจอในบทอะไรลูกสาบยานี11บทท่องจำของป.5ใครนึกออกมีอะไรคะลองนึกดูสิคะที่ว่ากาบยานี11เราสังเกต ง่ายๆคือวรรคหน้า5วรรคหลัง6วรรคหน้า5ก็คือ2คำแล้วสแลช3คำ3คำสแลช3คำหน้ากับวรรค1วรรค2วรรค3วรรค4เหมือนกันหมดลองนึกสิคะในป .5 น่ะวิชาเหมือนสินค้าไหมห้องหรือเปล่าลูกวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลเห็นไหมจำได้ไหมจำได้แล้วค่ะโอเคนั่นคืออะไรลูกนั่นเรื่องอะไรบทร้อยกลองของกาบยานี11ฉันทะลักของมันก็คือวรรคหน้ากี่คำตอบค่ะ5คำเก่งมากลูกวรรคหน้า5คำวรรคหลัง6ค่ะเก่งมากเปรมิกาเก่งมากน้องแก้ววรรคหน้า5วรรคหลัง6แต่เขาแสดงเห็นไหมคะเป็นก็ถักเนี่ยอะไรแล้วนะเมื่อกี้ครูว่าของป.5 อะไรนะคะชิวิชาเห็นไหมคะวิชาเหมือนสินค้าเห็นไหมคะอันมีค่าอยู่เมืองไกลอันมีค่าอยู่อะไรนะเมืองไกลเก่งมากอยู่เมืองไกลเห็นไหมคะเราเว้นว่างให้ถูกเว้นนิดเดียวต้องยากลำบากไปวิชาทั้งสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลอะไรต่อได้ค่ะเปิดไมค์ยากลำบากไกลต่อค่ะจึงจะได้สินค้ามาเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของอะไรลูกของอะไรครูพูดดังเกินกาบยานี11นะคะอันนี้ก็เหมือนกันภูมิใจไทยทั้งชาติอภิวาทปราดเกรียงไกรบูชิดจิตแจ่มใสด้วยบุพภามาลาพันเราหยุดนิดเดียวเห็นไหมคะหยุดนิดเดียวภูมิใจไทยทั้งชาติอภิวาทปราดอภิวาทในสามพยางค์และปราดเกรียงไกรบูชิตกิจแจ่มใสด้วยบุพภามาลาพันเห็นไหมคะเราหยุดนิดเดียวด้วยบุพภามาลาพันอันนี้คืออะไรลูกทิ้งปูอ้ออ่านคืออะไรนะคะกราบอะไรลูกกราบยานี11ค่ะยานี11ค่ะเก่งมากลูกกาบยานี11เห็นได้ยังฉันทะลักของเขาวรรคหน้า5วรรคหลัง6แล้วก็แบ่งวรรคเห็นไหมคะ
เห็นไหมลูกอ่านไหมคะในหนังสือมีไหมคะหนังสือมีไหมลูกครับมีไหมครับพาริภาวิตมีไหมลูกภาวิตไปไหนได้มีครับมีนะครับมีนะคะนี่ครูเปิดโอกาสให้เรียนต่อให้เรียนเปิดไมค์ตอบเสร็จปิดทันทีจะไม่มีปัญหาลูกนักเรียนจะไม่เกิดปัญหาให้คุณครูต้องดุอ้ําว่านักเรียนเดี๋ยวเรียนทําแบบนี้น่ารักออกนะคะอ้าวดูต่อนะคะเมื่อกี้อันนี้เป็นอะไรแล้วนะลูกกราบอะไรนะกราบยานี11กราบยานี11วรรคหน้าเท่าไหร่ลูกวรรคหน้า5ค่ะหน้าวรรคหลัง6ค่ะวรรคหลัง6น่ารักมากวรรคหน้า5วรรคหลัง6เวลาอ่านเราอ่าน2 3 3 3เห็นมั้ยคะวรรคหน้า5วรรคหลัง6บวกกันเป็น11มั้ยลูกรวมได้เป็น11มั้ยคะเปิดไมค์ตอบเลยลูกเป็นมั้ยคะเป็นครับเป็นครับเป็นค่ะต่อไปนะคะเราได้1อย่างเลยนะบทร้อยกลองต่อไปอะไรลูกก้อนสุภาพก้อนสุภาพบท1มีทั้งหมด7ถึง9คำมี4วรรคก้อนสุภาพนะลูกมี4วรรคนักแรกปิดไมค์อันที่ตาปิดไมค์ลูกน่ารักมากวรรคแรกนะคะมันจะเป็น7ถึง9คำก่อนสุภาพอ่ะสดับรับรองส่งมี4ตอน4วรรคสดับรับรองส่งเห็นไหมคะถ้ามันเป็นก็เรียนดีถ้ามันเป็น8คำเราอ่านยังไงลูก3 2 3ส่วนมากก่อนสุภาพหรือเราเรียกอย่างว่าก่อนอะไรลูกก้อนแปดก้อนแปดนะคะเพราะนั้นส่วนมากแล้วเขาจะแต่งกี่คำลูกวรรคหนึ่งวรรคหนึ่งแปดคำค่ะแปดคำที่ติดชยาถูกน่ารักมากเลยนะคะถ้าก้อนแปดหรือก้อนสุภาพเนี่ยเขาจะแต่งนะคะเขาจะแต่งวรรคละแปดคำแต่เวลาแปดคำเวลาเราอ่านเราต้องอ่านให้ถูกว่าถ้าแปดคำเราจะอ่านเป็นอะไรลูกสามสองสามเห็นไหมคะ3 2 3หมดเลยแล้วเรียนดูอันนี้จะพูดจาปราศัยกับใครนั้นเห็นไหมคะอันนี้เรายังไม่อ่านทำนองสนอนะคะเราอ่านในลักษณะธรรมดาก่อนจะพูดจาปราศัยกับใครนั้น3 2 3อย่าตะคั้นตะเคาะให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูโอ้โหแต่เด็กมาที่ตามลูกเคาะเยอะมากมึงกูลูกหลานพ่อขุนรามลูกเพราะนั้นเขาห้ามเห็นไหมไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะรู้ล่วงลามไม่ขานใจเขาจะนึกเลยอุ้ยเด็กมาที่ตามลูกเคาะเด็กที่ไหนก็แล้วแต่พูดกูมึงเราเป็นไงคะเด็กนักเรียนบางคนมีจิตสำนึกพอพูดมึงกูพูดตบปากตัวเองเห็นไหมคะเพราะนั้นอันนี้คือกรสุภาพหรือกรอะไรลูกก้อนอะไรคะก้อนแปดครับก้อนแปดครับถ้ามีแปดคำอ่านยังไงครับตอบเลยครับสามสองสามสองสามครับเก่งพาวิทย์สามสองสามเพราะส่วนมากเขาจะทำไมลูกเขาจะแต่งก้อนแปดส่วนมากจะมีแปดคำแต่จริงแล้วมันเจ็ดถึงเก้าคำนะครับเจ็ดคำก็ไม่ผิดเก้าคำก็ไม่ผิดแต่ถ้าส่วนมากเขาจะแต่งครูเขาจะแต่งแปดคำพาวิทย์ครูเรียกพาวิทย์คนเดียวนะลูกพาวิทย์ลองอ่านวรรคแรกให้ครูฟังที่สามของสามพาวิทย์คนเดียวคนอื่นปิดไมค์นะคะพาวิทย์เปิดเลยลูกจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นเก่งมากลูกเก่งมากเลยเอาแก้วกันญาติแก้วกันญาติยังอยู่ไหมฮาลาวีหรือเปล่าอะไรแล้วบอกว่าจำไม่ได้แล้วแต่รู้นามสกุลยังอยู่ไหมครับลองอ่านวรรคที่สองอยู่ไหมเอาวรรคที่สองลูกอย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหูเก่งมากค่ะต่อไปน้องแก้มใช่ไหมเมื่อกี้น้องอะไรแล้วเปมิกาคงกุลค่ะเปมิกาลองอ่านดิคะเอาอ่านวรรคต่อไปเลยในบทต่อไปลูกพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูเก่งมากมีเห็นไหมคะสามสองสามอ้าววรรคสุดท้ายเอาใครดีกรวุฒิครับกรวุฒิครับเอาลองดูดิคะขอเสียงหน่อยลูกคนจะรู้
ลวงลามไม่ขามใจลวงลามนะคะไม่เอกไม่ขามใจนี่คือกรอะไรลูกกรแปดเวลาเราอ่านเราอย่าพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะคันตะคอกให้เครื่องหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะรู้ล่วงลามไม่ถามใจอันนี้คือกรบทร้อยกรองเห็นไหมคะกรแปดนะคะเพราะนั้นเราจะต้องท่องเป็นมนุษย์หรือเป็นคนให้ได้นะคะกรแปดนะคะกรแปดไหนใครไม่เข้าใจกรแปดลูกไปท่องมาในวรรณคดีวรรณกรรมนะคะบทแรกเลยอันแรกก็คือเป็นมนุษย์หรือเป็นคนนะคะของท่านพุทธทาสไหนใครไม่เข้าใจกรแปดลูกผ่านนะคะผ่านนะเอาดูต่ออีกอ้าวโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพครับโครงสี่สุภาพวัดหน้า5วัดหลังมี2แล้วอาจจะมีวงเล็บนี่เรียกคำสร้อยลูกคำสร้อยเพราะนั้นโครงสี่สุภาพมันมี2บทก็คือ4วัดเหมือนกันวัดแรกมีกี่คำนะลูกวักหน้ามี5คำเก่งมากเวลาเราอ่าน2 3ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์ถ้าเราจะมีในวงเล็บคือคำสร้อยก็เพิ่มให้มีความไพเราะแต่ถ้าจะมีได้ก็จะมีหรือไม่มีก็ได้ต่อไปอีกวันนึงก็คือ5อีกคิดค่าควรเมืองนั้นยิ่งใสเห็นไหมคะ2 3เห็นไหมคะโครงสี่สุภาพมีแค่2 3แล้วก็วรรคหลังก็คือ2 2 2ในวงเล็บจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีเพื่อความไพเราะนี่คือโครงสี่สุภาพนะคะคิดค่าคนเมืองนั้นยิ่งใจอ้าวในหนังสือมีไหมลูกมีไหมคะครับมีนะครับมีค่ะเดี๋ยวต่อไปนี่นักเรียนจะต้องมีแบบฝึกหัดจะต้องจดเพราะนั้นวันนี้เราเรียนกี่เรื่องลูกเรียนกี่เรื่องคะร้อยกรองมีกี่เรื่องสองเรื่องค่ะสองเรื่องเรามาดูมีเรื่องไหนบ้างเรื่องแรกอะไรครับสามครับเนี่ยกูกราบยานีไปแล้วกราบยานีสิบเอ็ดกราบยานีไปรอบก่อนกรสุภาพค่ะแล้วก็กรสุภาพเอาเปิดไม้ได้ตอนนี้ต่อไปอะไรครับโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพไม่เรียนเปิดไม้คุยกับกูยังได้สาระกว่าไปคุยกันเองทะเลาะกันเองยังไม่ได้เรื่องเลยค่ะเพราะนั้นวันนี้เรามี3เรื่องคืออะไรมั่งคะอีกทีนึงยานีสิบเอ็ดยานีสิบเอ็ดโครงสี่สุภาพแล้วก็โครงสี่สุภาพโครงสี่ค่ะนี่จะเข้าใจไหมถ้าเป็นติดไมค์ลูกถ้าเป็นกาบยานี11วรรคหน้าเท่าไหร่โอ้กาบยานี11วรรคหน้า2ครับวรรคหลังอุ้ยวรรคหน้าเท่าไหร่วรรคหน้า5กาบไปไมค์กาบไมค์วรรคหลังกาบหน้า5กาบไปไมค์ลูกวรรคหลัง6วรรคหน้า5วรรคหลัง6เวลาเราแกล้งวรรคหน้านี่2 3ใช่มั้ยคะวรรคหลังเป็น3 3เราเรียกอันนี้สัมผัสระหว่างยังไม่สัมผัสระหว่างวรรคคู่แต่เขาบอกว่าวรรคหน้า2วรรคหลัง3นะไม่ใช่ครับวรรคหน้า5วรรคหลัง6เห็นมั้ยคะที่ครูให้คือแฟลชอ่ะอ่านเวลาอ่านรู้เปล่าในนั้นน่ะครั้งที่เขาเขียนว่าวรรคหน้า5วรรคหลัง6ก็คือ5คําที่เราอ่านยังไงอ่าน2 3วรรคหลัง6ก็คือ3 3เข้าใจมั้ยครับเดี๋ยวเราจะต้องทําหน้าแบบงัดเอากราฟนี้ดีเน็ต11ใครยังไม่เข้าใจลูกเข้าใจนะคะดูวรรคหน้าอ่านให้ดีนะ2 3วรรคหลัง3 3เดี๋ยวมีแบบฝึกหัดนะลูกกลับไปดูการเรียนนี้เสร็จแล้วก็อะไรต่อกรสุภาพกรสุภาพเห็นไหมคะ8คำก็คือ3 2 3มัน8คำหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่านเหมือนกันหมดคืออะไรลูก3 2 3 3 2 3ถ้า9คำก็จะเป็น3 3 3เห็นไหมคะแต่นี่8คำส่วนมากจะเป็น8คำต่อไปโครงสี่สุภาพวรรคหน้า5วรรคหลัง4คืออ่าน2 3แล้วก็อ่าน2 2 3อย่างนะเอาเรามาดู
คุณครูบอกโอ้สบายใจมากแล้วนักเรียนเข้าใจนักเรียนเข้าใจมากเลยนะคะเข้าใจแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะดูแบบฝึกหัดนะคะทุกคนเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้เลยให้คนแกงให้คนเก่งที่คนแกงลูกพูดลิ้นทานยันง่วงแล้วให้คนเก่งเขียนแบ่งวัดตอนกรรมพันธุ์ที่กำหนดให้ใครทำอะไรกีทัศน์กีทัศน์ต้องทำอะไรครับนั่นแหละน้องทำมันครูต้องไปเปลี่ยนใหม่น้องเรียนไม่ต้องไปนั่นนะทำไม่ถูกแล้วครูหน้าเด็กหายแล้วครูครับทำในไหนครับเดี๋ยวครับทำในใบงานครับมาดูข้อที่หนึ่งเอาเขียนเลยทำในใบงานอย่าทำในสมุดนะลูกทำในใบงานจดข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งทุกคนมีสมุดจดเลยครับครูครับใบงานผมหมดแล้วอ่ะใบงานหมดแล้วน้องเอาสมุดก็ได้สมุดขีดออกมาหรือเอา A4 นักเรียนแก้ปัญหาเอาสมุดก็ได้นะคะกระดาษสมุดได้เขียนชื่อชั้นไว้เขียนชื่อชั้นไว้เอาก็เรียนดูข้อที่หนึ่งเขียนข้อที่หนึ่งเลยกระพงผัดกะเพรากะแช่เหล้าเข้ากันดีกะลามะพร้าวนี้คั้นกะทิกะทันหันก็เรียนใช้สแลดเลยว่าเราสแลดตรงไหนแบ่งวัดตอนที่ถูกครูผมขออีกรอบได้ไหมครูครับปริ้นได้ไหมครับได้ครับแต่อย่าเพิ่งปริ้นตอนนี้นะลูกนะเดี๋ยวปริ้นแล้วของครูไปเลยครูทำไม่ถูกกันบอกตรงๆเลยเดี๋ยวนักเรียนจดไปปริ้นก็ได้เดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้นะครับปริ้นเอาหลังก็ได้ถ้าใครไม่มีจดนักเรียนลองบอกครูสิอันนี้เป็นลักษณะของอะไรเออบอกเร็วเราเรียนตามกาเรียนที่11ค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากกาเรียนที่11นักขนานเก่งมากลูกเพราะนั้นนักเรียนลอกหรือนักเรียนใส่สแลดลงไปเลยทับลงไปเลยว่าเฮ้ยเราทับตรงไหนกาเรียนที่11วรรคหน้า5วรรคหลัง6เวลาอ่าน5คำอ่านไงอันไงลูก2 3ใช่มั้ยคะแล้ววรรคหลัง3 3ครับ3 3เก่งมากพาวิทอ้าวทำเลยเขียนเลยข้อที่1กระพงผัดกะเพรากระแช่เหล้าเข้ากันดีครูครับปิ่นได้ใช่มั้ยครับได้ครับกะลามะพร้าวนี้คั้นกะทิกะทันมีกี่ข้อครับเดี๋ยวบอกให้ว่ามีกี่ข้อเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับครูขอดูโฉนดแป๊บเดียวมีแค่3ข้อเองลูกเพราะเราเรียน3เรื่องอ่ะลูกมี3ข้อเราเรียน3เรื่องข้อที่2นะลูกนายข้อที่2เสร็จยังอันนี้ก็พูดถึงการผัดกะเพราใช้ปลากระพงแล้วก็มีการแช่เหล้านะคะแล้วก็มีมะพร้าวคั้นกะทิเห็นไหมเขาเปรียบเทียบเสร็จแล้วครับครับผมดูข้อที่2นะลูกใครยังไม่เสร็จมีไหมคะเปิดไมค์ตอบใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกมันจะเปิดตอบไม่มีค่ะกินพยุทธ์เสร็จไหมครับเสร็จครับครับหนูน่ารักออกไม่ได้ไม่ต้องคุยดีขึ้นเยอะเลยต่อไปดูข้อที่2ข้อที่2มาแล้วลูกแม้นเมียออกลอกคราบไปหาเหยื่อเอามาเผื่อภรรยาเมตตาเขาระวังดูอยู่ประจำทุกค่ำเช้าอุตส่าห์เฝ้าปูฟักพลักเมียอันนี้คืออะไรลูกก้อนเป็ดก้อนแปลงอ่านยังไงเนี่ยมีกี่คำดูที่1 2 3 4 5 6 7 8อ่านยังไง8มันแปดคำหมดเลยอ่านไงแปดจะเป็นไงครับเป็นสามสองสามสองสามค่ะผมครับผมข้ามนั่นเป็นนันทาสองสามถูกต้องค่ะคะแนนเรียนเวลาใจนะคะระหว่างวรรคอะระหว่างคำมาหลุดคำในแต่ละวรรคกันน้องใส่ให้ถูกนะคะแม้นเมียออกลอกคราบไปหาเหยื่อเอามาเผื่อภรรยาเมตตาเขาระวังดูอยู่ประจำทุกค่ำเช้าวักนี้ไม่มีใครคิดหรอไม่มีใครบอกเลยว่าครูครับวักนี้กี่คำระวังดูอยู่ประจำทุกค่ำเช้ากี่คำลูกแปดครับแปดเนาะระวังดูอยู่เก้าครับเก้าเมื่อกี้พ่อบอกว่าเก้าอ่านยังไงแต่เป็นสามสามสามครับโอ้โหเก่งมากสามสามสามนะคะบางคำมันมีเก้าคำนะลูกบางวักอะ
อุตส่าห์เฝ้าฟูมฟักเพราะรักเมียนักเรียนเขียนได้ดีนะคะดูเลยดูดีๆนะคะอย่าลืมว่ามันเป็น3 2 3หมดไม่ใช่บางครั้งมันมี9คำเราก็เขียน3 3 3นะคะลอกไปนะลูกลอกไปเลยมันมีแค่3ข้อนะคะกันบ้านมี3ข้อเองไม่ยากเพราะเราเรียน3เรื่องมันก็มี3ข้อนะคะเพราะหลักสูตรป.6มันมี3อย่างเรื่องบทร้อยกรองเพราะนั้นบทร้อยกรองที่เราจะต้องใช้ก็คืออ่านทำนองสนองอย่าลืมนะลูกเดี๋ยววันนี้เรามีเขียนสะกดคำด้วยนะคะติดคำให้อย่าเผลอนะติดคำนะลูกได้ยังอัจฉริยะเสร็จยังครับเสร็จแล้วเปิดไมค์ตอบได้เลยแล้วก็ปิดไมค์น่ารักจังครับพงศธรเสร็จไหมครับเปิดไมค์ตอบเลยครับครับครับผมดูข้อ3นะคะดูข้อ3เลยถามข้อ3ใครรานใครลุกด้าวแดงไทยโคกสีสุภาพครับเก่งมากเลยลูกอันนี้ป.4 เรียนไหมใครรานใครเรียนครับใครเรียนเรียนเสียงโอ้โหอิงคยุทธใส่ดีนะลอกเลยข้อที่3ไทยแรงไทยแรงไทยรามแดงไทยครับผมถ้าทำในเมืองทำยังไงครับครูอะไรนะถ้าทำในเมืองทำยังไงครับทำในเมืองน้องก็เขียนข้อหนึ่งแล้วลอกไปลอกโจทย์เมื่อกี้อะลูกครับแล้วนักเรียนก็สแลบไงคือใส่ทับลงไปว่าคำไหนข้อที่สองก็ลอกของครูไปแล้วเด็กก็ใส่ท่านตรงครูครับเอาวิบกรสี่นี่คือสี่สุภาพนี่ก็คือแบ่งเป็นสองสองสองเขาเรียกโครงสี่ค่ะโครงสี่สุภาพที่กรสี่นะโครงสี่สุภาพแล้วแดนไทยนี่ต้องแบ่งไหมครับอะไรนะคะแดนไทยนี่ต้องแบ่งไหมครับแดนไทยไม่ต้องแบ่งเพราะมีกี่คำสองคำในกรณีที่มีสี่คำเราต้องแบ่งแต่ถ้ามีสองคำแบ่งไหมครับไม่ต้องแบ่งเก่งมากลูกถามเก่งมากพาวิเก่งมากลูกถ้ามี4คำเราแบ่งนะลูกถ้า2คำไม่ต้องเก่งมากเลยน้องถามเก่งมากถ้าถามสงสัยปั๊บเปิดไมค์ถามแล้วปิดเลยลูกเพราะนั้นเราจะไม่รบกวนใครด้วยแล้วก็ครูไม่ดังด้วยนะครับครูไม่ดุน้องด้วยเสร็จไหมคะ3ข้อวันนี้มีกราบยานี11กร8แล้วก็8ครับครับแล้วก็โครง4สุภาพเนี่ยพอครูถามเรียนเปิดไมค์ตอบแค่นี้ใช้ได้แล้วลูกตามคำบอกครับเอาดูของคติธรรมนิดนึงใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวรีบมันไม่ได้อีกเรียนรีบเกินลองให้เสร็จนะคะเดี๋ยวนะครับนั่นได้ยังครับหูเงียบดีนะนักจังโอ้น่ารักจังเลยดูต่อเลยค่ะดูปฏิธรรมทำความดีให้เขาจดจำดีกว่าสร้างเวงซ้ำให้เขาเจ็บใจโอ้โหดีมากเลยลูกตรงนี้เพราะนั้นในเรียนตอนนี้กำลังทำความดีในชั่วโมงครูอ้อนนะและต้องทำความดีในชั่วโมงต่อไปด้วยนะคะไม่ให้ครูดังสงสารครูต้อครูต้อดังทุกวันเลยลูกครูเห็นนะคะในเรียนต้องรักคุณครูนะคะเรายิ่งไม่ได้เจอกันนี้โอ้โหมันคิดถึงกันเยอะๆอยากเห็นหน้าน่ะคุณครูคะย้อนไปข้อ3ให้ใหม่ได้ไหมคะพอดีว่าหนูไม่ทันนะคะข้อไหนคะข้อที่3ค่ะได้ค่ะวัยรุ่นขอมาเอาครูจัดให้ลูกเพราะนั้นนักเรียนอย่าดื้อนะคะเรียนทุกชั่วโมงอย่าดื้ออย่าเสียงดังนะคะเขียนเลยใครรานใครลุกด้าวแดนไทยไทยรบจนจิตใจขาดปิ้นนักเรียนก็แสดงมาว่าคำไหนนะคะ
ครยังไม่เสร็จเด็กลูกเปิดไมค์ตอบเลยค่ะครูจะได้รู้ได้เสร็จแล้วค่ะคุณครูไม่ได้ผ่านอธิษฐานเสร็จแล้วใช่ไหมคะอธิษฐานเอาดูเขียนสะกดคำสะกดคำเลยนะลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะทิติชยาพร้อมไหมลูกพร้อมครับครับนักเรียนนักเรียนเขียนลงในสิบคำนะคะคำที่หนึ่งคือพอนักเรียนเขียนเสร็จนะคะพอครูเฉลยนักเรียนกาถูกไปถ้าคำไหนผิดนักเรียนกาผิดแล้วแก้ใหม่ด้วยปากกาแดงครูไม่ทราบว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนทำแบบไหนนักเรียนได้แก้ไหมคะแก้ไหมลูกนักเรียนเปิดไมค์ตอบครูแก้นะคะค่ะแก้นะคะแก้ด้วยน่ารักมากลูกน่ารักมากเห็นไหมคุณครูต้าห่วงโอ้คุณครูต้าห่วงเดินมาถามว่าเป็นไงบ้างนักเรียนเด็กต้องรักครูต้าดิครูต้าดังทุกวันเลยสงสารครูต้าด้วยลูกเพราะนั้นน้องต้องทำให้ได้ทุกวิชานะคะน่ารักออกเห็นไหมใครบ้างเด็กน่ารักแล้วครูเข้ามาดังอ่ะไม่มีหรอกลูกมีแต่ครูก็ชมเชยแล้วเขาเป็นไงครับปลื้มอ่ะแล้วเขาจะไปคุยเราหูห้องกลุ่มสีน่ารักอย่างแรงเลยเมื่อก่อนนี่ซนมากคุยมากตอนนี้ครูก็จะเปลี่ยนคำพูดแล้วเห็นไหมคะนะคะแต่คุณครูไม่เจอเพราะนั้นครูว่านักเรียนไม่ได้เพราะครูยังไม่เจอไงว่าเด็กเป็นไงครูก็จะต้องบอกโอ้ชั่วโมงครูน่ารักมากเอาคำที่หนึ่งพร้อมยังคะพร้อมนะลูกพร้อมนะคะคำที่หนึ่งใครอยู่ใครอีกใครอยู่ใครอีกคำที่หนึ่งใครอยู่ใครอีกคำที่หนึ่งใครอยู่ใครอีกเสร็จก็ปุ๊บครับเสร็จแล้วก็เงียบไว้ครับเดี๋ยวครูเฉลยปั๊บถ้าใครถูกกาถูกปั๊บเลยกาถูกแล้วใครผิดก็กาผิดแล้วก็แก้เลยครูคิดว่านักเรียนซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะครูคิดว่านักเรียนเด็กมานิตาลูกเขาต้องซื่อสัตย์กับตัวเองผิดแก้เลยลูกเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับคะแนนต้องการอยากรู้ว่าเรียนเขียนได้ไหมนะคะเราเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นเขียนสะกดคำบ้างอ้าวเอานะคะครูเอามาเฉลยให้ดูนะลูกอ้าวเอาขึ้นมาแล้วใครอยู่ใครเขียนเฉลยหมดแล้วครับครูฮะอะไรเฉลยลูกครูก็เห็นเฉลยหมดแล้วที่ไหนเขาเห็นเฉลยเขาเห็นคำข้างหน้าหมดแล้วใครเห็นอ่ะนี่อ่ะครูนี่เห็นในโพสต์ของครูผมไปเห็นเอาเห็นพอยต์เหรอใช่ครับเดี๋ยวติดพอยต์กันมันออกมาได้ไงอ้ายเดี๋ยวติดคนเลยครูเดี๋ยวครับเล่นปิดจะให้ใครเห็นได้ฟรีปิดเดี๋ยวนะลูกเนี่ยเดี๋ยวอ๋อนี่กับที่ด้วยนี่ครับตัวไหนคะนี่เหรอนะโอเคใช่ไหมจ้ะเพราะว่ามันเห็นหมดแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนจ้ะเดี๋ยวเลื่อนอ้าวดูใครยังกันนิดนึงใครอยู่ใครอยู่ค่ะเอาไปเฉลยแล้วนะเอาไปคำที่สองไม่รู้แหละใครได้และใครจำได้ก็คว้าเอาแหละไม่ได้คว้าเอาคนฉลาดคนจำได้เก่งก็โอเคแล้วต่อไปขวนขวายมันคนล่องหมดแล้วสิบคำมาโอ้แล้วครับครับเดี๋ยวจะล่องครูครับมันนั่นเห็นไหมสิบคำครับสิบครับนั่นเห็นไหมบนจอเห็นแต่ขยุกไปอีกอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเห็นแล้วค่ะทำไม่เห็นแล้วนั่งครูปิดแล้วเมื่อกี้นี่ไม่ได้ปิดอ่ะปิดไม่เป็นนะครูให้ครูเปี้ยวมาช่วยต่อแล้วเพราะคอมบางครั้งครูก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยต้องพึ่งนักเรียนด้วยพึ่งครูด้วยอย่าว่ากันนะลูกนะนะคะอ้าวเฉลยนะเฉลยนะขนขวายขนขวายกาไปเลยพี่ว่าถูกหมดแน่เลยห้องนี้กลุ่มนี้ถูกแน่เลยอ้าวต่อไปคำที่สามขวักไข่อันนี้เป็นคำควบนะขวักไข่
หวักไวเสร็จแล้วครับครับเดี๋ยวมังกรยังไม่เสร็จกอลวีเสร็จแล้วเงียบครับปิดเบอร์ปิดไมค์ลูกเสร็จแล้วค่ะอภิสาเองค่ะแล้วครับครับผมดูนะคะควักไข่เห็นไหมคะเป็นควบกล้ามลูกขอวอขอวอนะคะขอวอสะกดขอไข่วอแหวนขอไข่วอแหวนไม่เจอกันขอวอขอวอไอไข่ไข่เอ็ดไข่เห็นไหมคะต่อไปขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเรียนสังเกตเลยแม่จะเป็นอักษรขอไข่หมดเลยเพราะวันก็ขนบธรรมเนียมครับพงศธรขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับไก่วุ้นเสร็จแม่ลูกไก่วุ้นไก่วุ้นเงียบเลยไก่วุ้นดับแล้วไก่วุ้นเสร็จไหมครับอ้าวเสร็จครับครับผมอ้าวดูเลยนะขนบธรรมเนียมเห็นไหมครับขนบธรรมเนียมธรรมะธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีขนบธรรมเนียมที่เขามีมาสืบต่อกันมาตลอดถ้าไม่คมเหงคมเหงลูกข่มเหงกดดีๆนะมีสองพยางค์เองข่มเหงหายไปถึงแปดคนตอนแรกร้อยกว่าคนหายหมดเลยลูกหิวข้าวเหรอเดี๋ยวได้พักลูกเดี๋ยวได้พักเดี๋ยวมีต่ออีกชั่วโมงนึงนะคะข่มเหงอ้าวเฉลยนะน่ารักจังเลยค่ะพักเที่ยงชั่วโมงนึงนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตอนบ่ายเหมือนเมื่อวานนะลูกเหมือนเลยเข้าช้ามากหนูแต่เมื่อวานเลทพักช้าจ้าวิชานี้หนูก็เรียนตอนบ่ายอีกใช่ไหมครับครูจ้าเรียนที่มุงอีกวิชาหนึ่งคมเฮงเห็นไหมคะดูมังกรดาไม่ใช่วิชาหนึ่งครับสองวิชาสองวิชาแต่คนละครึ่งสองวิชาแต่คนละครึ่งคนละครึ่งเหมือนกันการคนละครึ่งเชิงโครงงานคนละครึ่งละ20 นาทีเอาโคมเหงต่อไปขยะขยงขยะขยงขยะขยงเมื่อกี้คุณพ่อบอกเหลืออีกชั่วโมงนึงก็คือคนละครึ่งวิชาละครึ่งขยะขยงวิชาละ10 นาทีครับครูครับนั่นแหละครูเขาแบ่งกันเองอะขยะถ้าไม่เขียนขยะไม่เป็นก็แย่เลยขยะแล้วก็ขยงขยงนี่ถ้าใครเขียนไม่เป็นก็ครูพ่อจะใบ้ให้ว่าขยะแขยงแขยงอ่ะแขยงครูจะบอกถูกไหมขยงนะลูกแม่ขยงอ่านต้องอ่านขยงนะห้ามอ่านแขยงนะขยะขยงเหมือนกับเสนออ่านเสนอแขยงไงห้ามอ่านแขยงอ่านว่าขยงขยะขยงขยะต้องเขียนถูกแล้วแหละถ้าเขียนไม่ถูกขยะขยงเอาจะเลยนะลูกเอ้ยอ๋อมาแล้วเล่นมุกนิดนึงไม่เป็นจะไม่เครียดเอาขยะขยงเห็นไหมแขยงไหมอ่ะแขยงจริงๆด้วยครับผมเอาต่อไปนะครับครับผมขยับขยายขยับขยายเราอาจจะเขียนขยับขยายเอ้ยไม่ใช่ขยับขยายก็อ่านหอนำนะลูกขยับขยายเวลาเขียนอาจจะเขียนเป็นขยับขยายขยับขยายแต่เวลาอ่านเราอ่านขยับขยายเราอย่าไปอ่านแบบนั้นนะคุณครูที่สอนโอ้คุณครูภาษาไทยสอนอะไรเด็กแบบนี้ไม่ค่ะครูใบ้ให้เรียนจะได้เขียนถูกขยับขยายไปไหมขยับไม่มีพยัญชนะไม่มีปากที่สันที่นี้ไม่มีเลยเหมือนขยับขยายเห็นไหมคล้ายๆกันลูกอันชนโนเขียนได้ไหมครับ
ใส่เสื้อสวยจังสีส้มลองนึกดูที่ขยับขยับขยายเห็นไงน้องเงียบมากเลยครูทักน้องเงียบมากเลยโอ้เงียบจังเลยอ่ะน่ารักจริงๆของครูห้องนี้น่ารักนะเพราะนักครูไม่ดังนักเรียนได้เพราะว่านักเรียนครับครับนักเรียนสนใจไก่วุ้นเสร็จยังลูกเขาลูกปิดปากครับเสร็จแล้วค่ะอ้าวดูนะคะเห็นไหมขยับขยายเห็นไหมอ่ะขยับขยายอ่านว่าขยับขยายให้ปิดแก้เลยนะคะนักเรียนต้องซื่อสัตย์กับยายมาครับต่อไปอับแก้แล้วนะลูกเก่งมากต่อไปไขว้เขวไขว้เขวไขว้เขวนี่ใบไม่ได้ลูกใบไม่ได้มันตรงตัวเป๊ะเลยขอวอไอไขว้โทไขว้ขอวอเอเขวคุณกระดับสะกดแล้วเป็นแกะลูกแล้วลูกขอวอเมื่อกี้เราก็เจอจะบอกทำไมอ่ะเด็กน่าจะถูกหมดแล้วนะคะครูนั่นแหละครูรู้ไงครูเลยกระดุกสะกดให้ไงก็รู้ไงเมื่อกี้ครูพลาดไปยอมรับผิดน่าเอาพอยต์ขึ้นมาแอนโทนีเขียนได้ไหมลูกเต็มหน้าจอเลยเราฉันแค่นอกเขียนได้ไหมคะหรือเสร็จแล้วไม่รู้ไม่ตอบเลยตาล็อกแรกอยู่ขยับขยายไม่เขวจะเลยนะใครมันดังจริงไหวเขวต่อไปนะครับต่อไปนะคะหวานผ่าซา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 คนพูดเป็นไงพูดแบบยังไงคะคนตรงอ่ะพูดตรงๆไปเลยเพื่อนก็ชอบมาพูดขวานผ่าซ่าเขาดิขอใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะขวานลูกขวานขวานรู้จักไม่ขวานที่มันเอาไว้สำหรับปันหัวคนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม้มันต้นไม้อ๋อคนหัวขุดก็พูดเล่นก็พูดเล่นขวานผ่าซ่าก็พูดเล่นลูกเดี๋ยวไปที่ฟันหัวเขานะตำรวจจับจำแบบอีซัมบี้อะผ่าอะไรนะคะหวานผ่าซากลูกหวานผ่าซากค่ะหวานผ่าซากอ้าวเฉลยเฉลยเลขที่บอกแล้วหวานผ่าซากต่อไปขมักขม้นขมักเขม่นขมักขม้นผะผะขออะผะอ่านแบบหอนำแต่เวลาเขียนไม่มีหอนำนะขมักอ่านเป็นขมักขม้นแต่อ่านเวลาเขียนเขียนขมักขมักเขม่นบอกขนาดนี้ไม่ได้แย่เลยขมักเขม่นแต่อ่านเป็นอ่านอะไรนะลูกอ่านว่าไงนะขมักขม้นเห็นหน้าแต่ฉันชนุฉันชนุอย่าเพิ่งหลับนะลูกชื่อดีนะชื่อดีมากเลยฉันชนุวงศธรตอนปิดไมค์แล้วลูกขมักขม้นนะครับครับครับผมอย่าเพิ่งร้องเพลงนะลูกเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวครูต้าเห็นเดี๋ยวครูจะบอกเราห้องเรียนกับครูน่ารักมากเดี๋ยวได้เปิดเปิดห้องคุยกันไงเนาะพิตตินันนะครับครูต้าบอกแล้วถ้าชั่วโมงนี้ไม่คุยกันถือว่าได้เปิดห้องไว้แล้วเปิดดูไม่ใช่อ่ะขมักขม้นเขียนเกือบถูกแล้วเขียนเกือบถูกอะลูกครูบอกขมักเขม่นเขมอนถูกมอนม่นอย่าไปใส่ไม่เอกอะถ้าไม่เอกอะมุนม
อโอกนอมนเอกมนเอออย่าไปเยอะก็เนาะอ้าวคำสุดท้ายใครอยู่ใครมีใครอยู่ใครไปยังอ่ะต้องเร็วปิดต้องปิดไมค์ทุกคำแล้วไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวดิครับเดี๋ยวมันมีเออทำไมมันมีซ้ำใครอยู่ใครอีกเดี๋ยวคำสุดท้ายคำว่าอะไรเดี๋ยวดูก่อนแล้วข้อหนึ่งโอ้มันมีใครอยู่ใครอีกจริงด้วยอ่ะเอาเขียนซ้ำอีกใครอยู่ใครอีกเขาทำมาแบบนี้อ่ะลูกคนนั้นคำนี้ห้ามผิดนะคำสุดท้ายห้ามผิดคำสุดท้ายห้ามผิดนะชวนาธนะเพราะว่าเราเขียนมาแล้วในคำที่เท่าไหร่คำที่หนึ่งเนี่ยพวกตื้นเล็กๆผิดพวกไม่ได้เอาหนังสือนั่นมาด้วยเอาใครอยู่ใครอีกก็ใครอยู่ใครอีกเอ๊ะทำไมเขาเขียนซ้ำสองคำอ่ะครูครับทำไมของผมได้11คำอ่ะครับผิดสิลูกเดี๋ยวครูนับก่อนเดี๋ยวค่อยทวนให้ว่าเป็นคำที่ขยุกขยิกคำที่หนึ่งฟังใหม่นะขยุกขยิกคำที่หนึ่งจะเป็นขวัญขวายคำที่สองขวัญขวายคำที่สองชวนาชวนากรใช่ไหมคะต่อไปขวัญขวายคำที่สามขนบธรรมเนียมคำที่สี่โอเคต่อค่ะข่มเหงคำที่ห้าขยักขยแยงคำที่หกขยับขยายคำที่เจ็ดโอเคไหวเขวคำที่แปดหวานผ่าซ่าคำที่เก้าสมัครขมิ้นคำที่สิบแต่ว่าครูปิ้นเกินเหมือนเราเลยไม่ได้แม่เขียนแล้วใครอยู่ไปอีกไม่ต้องเขียนแล้วลูกครูผิดครับวันนี้ออกได้เลยไหมครับอย่าเพิ่งลูกใจเย็นๆเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงเดี๋ยวดีค่ะโอ้คุยหายคิดถึงดีเดี๋ยวเพิ่งออกนะออกไปแล้วแปดเก้าเลยเดี๋ยวได้พักลูกเอาเรียบร้อยเมื่อกี้นี้10คำครูบอกเกินไป1คำนะคะเพราะนั้นมีแค่10คำนะลูกครูผิดเอง10คำเอาว่าใหม่คำที่1ว่าใหม่เมื่อกี้ชวนากรที่เขียนเพราะมากเอาภาวิตครับภาวิตภาวิตบอกคำที่1ขยุกขยิกครับค่ะต่อไปคำที่2ขวนขวายครับวงสะท้อนคำที่2คำที่2ครับผมขวายครับขวายครับคำที่สามใครก็ได้ลูกขวายครับขวายคำที่สี่ขนบธรรมเนียมครับขนบธรรมเนียมคำที่ห้าข่มเหงคำที่หกขยับขยายพิจารณาคำที่เจ็ดขยับขยายขยายขยับขยายขวายขวายขวายครับคำที่เก้าจิรพัฒน์ขวานผาซากผาซากใช่ค่ะคำมักคำเม่นครับคำมักเม่นเดี๋ยวคุณจะลองดูนะลองดูโอ้ยมันไปแล้วลองดูนะคะนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกไหมขวัญคำหนึ่งได้ไหมอ่ะถูกไหมมันต้องเป็นคำหมักคำเม่นอ่ะใครอยู่ใครยิ้มถ้าเป็นคำหนึ่งเออเนี่ยพอใช่เนี่ยเอาโอเคจบแล้วจบแล้ววันนั้นนักเรียนอย่าลืมไปดูในบทร้อยกลองคำนองกันเนาะเป็นมนุษย์หรือเป็นคนไม่น่ารู้หนักเพราะฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็ตอบกันออกมาแล้วเราท่องไม่ได้แย่เลยนะคะเด็กนักเรียนตอนนี้อยู่โควิดต้องท่องได้นะคะไปเปิดดูในวรรณคดีวรรณกรรมนะลูกนะออกเลยไม่เคยครูครับออกได้เลยไหมเปิดไปนะเดี๋ยวเรียนเต้เต้เต้เดี๋ยวเรียนต่อนะลูกเรียนทานข้าวเรียบร้อยก่อนแล้วเรามาเรียนต่อปิดห้องหรือเปล่าครับครูไม่ต้องปิดครับก็ไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดอยู่ห้องต่อได้เลยครับเต้มอะไรตาทำอะไรกับรูปฉัน